พฤติการทั้งหมดนะครับคือเราไม่ได้ดูเฉพาะตรงส่วนที่ปรากฏข้อเท็จจริงทั้งนั้นนะครับคือเราดูภาพรวมทั้งหมดครับในส่วนที่จากเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งพอคำรับสารภาพแล้วก็จากหลักฐานทั้งหมดที่เชื่อมโยงทั้งหมดนะครับแล้วก็จากการที่ปรากฏในส่วนของการทำของการที่มันมีส่วนในร่วมเกี่ยวกับคดีนี้ทั้งหมดด้วยครับผมไม่มีสัมปทานตัวนะครับในส่วนนั้นเพราะในตัวจะมีแต่เป็นเรื่องการปล้นทรัพย์แล้วก็ฆ่าตอนนี้แล้วก็มีการย้ายตอนเรียนศพครับนะครับจับตัวแม่แดงเลยไม่ใช่เรียนศพมีแค่นี้ครับเพราะว่าอันนี้ผมในส่วนข้อจริงที่ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่อาจต้องแจ้งที่บางส่วนที่จะให้สืบสวนหรือว่าหาข้อมูลหรือหาพยานฐานเพิ่มเติมทีครับแต่ว่าผมเองจะก็ได้รับหนังสือจากกรรมการสิทธิมนุษยชนท่านนะครับท่านท่านใหญ่สุดนะครับว่าขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอยู่เหมือนกันซึ่งในส่วนนี้ก็เท่าที่ได้พิจารณาประเด็นที่ว่าแต่ว่าตั้งข้อสังเกตเองว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องผสมซับตัวเองแต่ว่ามันก็ในนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พิเศษเพิ่มเติมที่จะเปลี่ยนแปลงในรูปคดีครับแต่ว่ายังไงผมก็จะส่งความเห็นหรือว่าข้อสังเกตของทางประมาณติดเพื่อนชาติฉบับนี้นะครับเพราะข้อสังเกตที่เขามีประเด็นเนี่ยไปให้ทางส่วนอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขานำข้อมูลตรงนี้ไปประกอบพิจารณาดูว่ามันมีมูลมันจะมีหลักฐานเพิ่มเติมอะไรไหมที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปผู้ต้องหาเองเนี่ยจะให้การยังไงเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์เขาที่จะให้การได้นะครับถ้าต้องการให้การยังไงก็ตามอาจจะการตัดจากชั้นต่อตัวเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์เขาที่จะทำได้ตัดก็แล้วแต่เขาจะให้การยังไงส่วนถ้าเผื่อราคาอื่นอะไรเงี้ยถ้าเผื่อเป็นนอกสำนวนย่อมก็คงจะไม่ไปทำประวัติพิจารณาแล้วคงจะไม่ต้องทบทวนพิจารณาต่างๆครับเพราะว่ามันอยู่นอกตอนนี้คงไม่นำเข้าไปเพราะว่ามันเป็นส่วนที่นอกส่วนแต่ผมพิจารณาดูแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่สงสัยในส่วนของสาเหตุการตายเท่านั้นเองแล้วก็ดูแล้วนะคิดว่าจะไม่ใช่กรณีที่เป็นต้องทรัพย์อาจจะเป็นเหตุอื่นทั้งนั้นเองก็ตรงเนี้ยก็ต้องไปหาหลักฐานมาถ้าว่าจะไปคิดอย่างนั้นนะครับก็ต้องดูว่าหลักฐานไปแค่ไหนแต่ว่าในส่วนทหารเนี้ยมันมีหลักฐานแค่ในเรื่องต้นทรัพย์แล้วก็ฆ่าอะไรนี้ประหารชีวิตครับข้อหาแต่ว่าข้อหาอื่นก็อย่างข้อหาปล้นนี่ก็สูงครับท่านในถือว่ามีพยานบุคคลเยอะนะครับเพราะว่าจะถือว่าปากครับพยานบุคคลครับงานพอดูจากข้อจริงแล้วว่าในส่วนหลักฐานในส่วนการตรวจนะครับเท่าไรตรงในส่วนคือที่มันล็อกทั้งหมดเนี่ยคงจะไม่รับพิจารณานอกจากว่าจะมีหนังสือหรือมีอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้ทางของภาคการติดตัวชนเนี่ยก็เพิ่งมีหนังสือมาถึงซึ่งมันเป็นเราก็พิจารณาเลยมันก็ไม่ผมพิจารณาดูแล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงทางการเวลาต่างกันดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจะทำหนังสือไปถึงภาคส่วนว่าให้เขาสืบสวนว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของกรรมการที่มีส่วนต่อไป